ายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระยะนี้ยังมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่พร้อมสั่งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมเพื่อเปิดทางระบายน้ำตามแผนบริหารจัดการน้ำค่ะซึ่งจากลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้มีภูเขาเป็นจำนวนมากหากฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งขณะนี้มีการกำหนดจุดที่สามารถขุดขยายคลองเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนำเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังเพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วที่สุดด้านพลอากาศเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกสั่งหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่ที่มีอุทกภัยจัดตั้งจุดบริการประชาชนส่วนหน้าในบริเวณที่ใกล้กับจุดที่มีน้ำท่วมวิกฤตให้มากที่สุดโดยมีทหารจิตอาสาพร้อมกับยานพาหนะหน่วยเสนารักษ์และจัดการบริการอื่นๆตามสถานการณ์เพื่อจะดูแลประชาชนจนกว่าพื้นที่จะพ้นวิกฤตและเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะ